ับมาในชั่วโมงที่2ของเราค่ะเมื่อสักครู่ปิดท้ายกันก่อนที่จะไปเคารพธงชาติด้วยมิวสิกวิดีโอสวยๆแน่นๆจากทริปที่ไปเที่ยวเริงทัศนาจรไปอัมพวากันพรุ่งนี้ไปอีกแล้วรอดรัศมีพรุ่งนี้เราไปอีกแล้วค่ะเราไปเพชรบุรีหัวหินนะฮะก็เราจะนัดเจอกัน 7:30 ที่ Blue Sky นะคะรับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อยกินข้าวกินปลามาให้เรียบร้อยนะฮะแต่บนรถเขาก็กันหิวมีนี่มีขนมปังนิดหน่อยค่ะกับน้ำไม่มีเยอะอ่ะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยไม่ได้แบบว่าอลังการเยอะซะรองท้องไงมีแค่2ชิ้นนิดหน่อยมากแล้วก็น้ำ1แล้วก็น้ำ1ขวดจบ3ชั่วโมงพอเดี๋ยวหลับไม่เพราะว่ารับประทานมากเดี๋ยวฟังอัญชลีไม่ได้ยินจบเรามีรถ3คันมันพรุ่งนี้111ท่านท่านที่จองมาแล้วไม่ทันเนี่ยต้องกราบขออนุญาตไปออสเตรียกันละกันเนาะคนละราคากันเลยนะ 2,000 บาทกับ 79,000 เนี่ยแต่ว่าเนื้อหาก็ได้ต่างกันไงถูกไหมไปออสเตรียยาวหน่อยใช่ไหม9ชั่วโมงถึงเวียนนาใช่ปลาใส่9ชั่วโมงได้ไหม9ชั่วโมงบวกเวลาที่ต่างกันอีกไง9ชั่วโมงนี่ฟังจนกากบาทให้เลยอะอ้าวถูกป่ะถ้ามีครูหาฉันจะหย่อนให้เธอเดี๋ยวนี้ไปกาในคอกพิษได้เรื่องแบบนี้นะคะคือก็ได้แค่111ท่านส่วนประมาณ50ท่านที่ล้นออกมาเนี่ยขออนุญาตค่ะอย่างเนี้ยไปออสเตรียนะไปออสเตรียเลยไปออสเตรียกรุณาจ่ายเพิ่มด้วยจาก 2,000 ไปเป็น 79,900 นิดหน่อยเพิ่มอีกนิดเดียวเองเพิ่มอีก 70,000 กว่าบาทอ่ะใช่ก็นี่ไงอย่างอัมพวาไง 1,800 ไงเกินมาเป็นหัวหิน 2,000 เพราะนั้นหัวหินเกินมาก็จะได้เป็นออสเตรีย 79,000 ไงถูกป่ะได้รับการสถาปนาหนูพูดอะไรผิดไปอ่ะไม่ผิดทีนี้เราก็เจอกัน 7:30 นะคะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเพราะว่าคราวนี้เนี่ยอายุต่ำสุดเนี่ย74ก็สวอ่ะไม่รับเถียงนะไม่จริงค่ะหลานเนี่ยหลานอายุ14หลานไม่นับสิคือว่าถ่วงยังไงอายุก็ยังนะมีนเขาเรียกนะอายุกลางอ่ะของกลุ่มเนี่ยก็ยังสูงอยู่แต่ไม่เป็นไรทุกคนแข็งแรงมากแล้วก็กลุ่มนึงส่วนนึงเนี่ยเป็นลูกค้าเรียกรีเทิร์นมาจากอัมพวาเนี่ยมาอีกครึ่งนึงนะชอบอย่าไปอีกเพราะฉะนั้นเช้าเนี่ยเราให้1กล่องกับน้ํา1ขวดนะฮะทานกับเฟืองกาแฟเอาตัวมาติดเรียบร้อยแต่ว่าถ้าหากว่าใครตื่นมาแล้วเนี่ยทำไม่ทันบึ่งมาก่อนเลยค่ะเพราะเรามีเซเว่นข้างๆโอ้ได้ทุกอย่างไม่อั้นจะทานอะไรทานในเซเว่นได้เลยเดินไป39มีหมดฮะแล้วช่วยสั่งเผื่ออัญชลีด้วยเอาด้วยตื่นเช้าใหม่ไม่ได้กินอะไรเป็นการง่ะก็มาเจอกัน 7:30 นะฮะเราก็จะเช็คชื่อใครขึ้นรถคันที่1ก็เจอคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะฮะซึ่งแกก็จะพอเนี่ยฮะปิ๊บนี่ก็เจาะปากมาพูดเหมือนกันก็ไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยค่ะเสียงแหลมกว่าอัญชลีเสียงสูงตลอดเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะให้ไมค์มอนโทนไม่คันที่1จะแจกเอียร์พลั๊กแล้วปิดข้างเดียวพอแล้วเปิดอีกข้างหนึ่งไม่ไหวอัญชลีอยู่คันไหนคันที่3ไอ้คันที่2แล้วคันที่3คือน้องจัดน้องจัดค่ะเสร็จแล้วพอตอนขากลับก็จะเป็นสลับกัน3 2 1นะฮะพอนี้เราไปถึงปุ๊บเราก็จะเดินทางกันไปเรื่อยจนถึงเพชรบุรีไปเที่ยวบ้านปืนเสร็จแล้วเราซื้อตั๋วให้เรียบร้อยแล้วนะคะพอถึงราชธานีบ้านปืนปุ๊บถ่ายรูปกันให้สะเดาเลยแล้วเสร็จขึ้นมาปั๊บแล้วเราก็ไปมฤคทัยวันพอมฤคทัยวันเราจะเจออาจารย์เจิมศักดิ์ที่นั่นเสร็จปุ๊บเราก็จะไปร้านมีกรุณานะฮะทุกคนหมอช่วยกรุณาเรียกชื่อร้านให้ถูกด้วยมีกรุณารับประทานแล้วเต็มที่เลยฉันเรียกมีแสงทุกวันอ่ะจนคนเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นมีแสงอยู่แล้วมาจากไหนเนี่ยมีกรุณามีกรุณาแล้วก็นั่งดูบลูสกายไปเลยเพราะเปิดทั้งร้านเขาบอกร้านนี้อร่อยมากเราก็จะเป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลเหมือนตอนเราไปอัมพวาบุฟเฟ่อาหารทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยจัดแน่นจัดเต็มล้นเหลือเหงื่อไหลต้องใช้แป้งตางูช่วยบรรเทาความร้อนกันแล้วต้องมาหาหิงไปด้วยล้นเหลือเหงื่อไหลเราจะมีอาหารทะเลอาหารแบบโอ้ยผัดเผ็ดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวมีกรุณา แล้วในเวลาเดียวกันนั้นที่ร้านเนี่ยมีร้องเพลงคาราโอเกะเพราะฉะนั้นเจ๊เกียวออกเจ๊เกียวไปเปล่าใครที่แบบว่าขาคาราโอเกะได้ร้องคาราโอเกะแต่ใครที่เป็นขาคอการเมืองจะได้ฟังการวิเคราะห์การเมืองแบบดูเด็ดเผ็ดมันเรียกว่าUnseen in Thailand แล้วลูกหนีไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีการไอ้บันทึกเทปอาจารย์เจมจะพูดหมดเลยพูดหมดเลยพูดหมดเลยภาษาทางการเรียก off record พูดไม่มีการบันทึกถูกต้องแบบอะไรที่เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนเนี่ยจะพูดที่นั่นอะไรที่ตายก็พูดไม่ได้พูดได้คราวนี้ถูกต้องคุณมาริกาบุญมีตระกูลก็จะพูดที่นั่นตายแล้วแล้วเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยพอเราทานอาหารเสร็จสับเรียบร้อยอิ่มเอมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตำรวจก็มาจับเองอ่ะรวบหมดเลย
นี่มีคดีกันทุกคนเลยนะเนี่ย111จะอีกคดีจะเป็นไรไป111เท่ากับผู้ติดคุกการเมืองเลยนะจะเป็น111จะไปกลัวอะไรอีกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ติดคุกกันหมดเพราะฉะนั้นใครมีที่ดินมีเงินสดก็เตรียมไปประกันตัวเองด้วยเตรียมไปประกันตัวเองด้วยเพราะถ้าแบบตั้งใจจะไปพูดกันขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันว่าไม่มีคดีนี้คงไม่ได้อ่ะไม่ได้แล้วเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปไหว้พระหลวงปู่ทวดคือตำรวจอาจจะให้ไหว้พระก่อนเข้าคุกวัดห้วยมงคลวัดห้วยมงคลเสร็จปุ๊บเราก็จะไปดื่มไวน์ชิมไวน์ชิมไวน์ชิมไวน์วังวัดไวน์ถูกดูเหมือนการทำบุญเนาะวังวัดแล้วก็ไวน์ใช่เป็นกระสายยาเขาให้เขาจะจ้างให้พอให้รู้ว่าชีวิตเนี่ยก็ต้องสมดุลใช่ไหมองคุลีมีบวกก็ต้องมีลบเอานิ้วจิ้มไปแค่องคุลีดื่มมาแล้วนิดจิตแจ่มใสแล้วเราก็กลับบ้านนะฮะเราก็กลับบ้านมีปัญหาจ้ะแล้วเราก็กลับบ้านเรากลับบ้านเรียบร้อยในระหว่างทาง3ชั่วโมงนี้แหละก็จะอิ่มเอมกันกับการพูดคุยกันบนสนทนาทีนี้เรามีอันนี้เราจะมีเกมเอาอยู่ทำไงอ่ะอ้าวตอนเรากินข้าวเราจะเล่นเกมเอาอยู่กูตายลำบากนะกลางวันแสกๆอ่ะใช่กลางวันแสกๆเราจะเล่นเกมเอาอยู่ใครชนะในเกมนี้ใน111ท่านที่ไปเนี่ยนะฮะใครชนะในเกมเอาอยู่จะได้รับรางวัล2ท่าน2ท่านจากเกมเอาอยู่จะได้รับรางวัลไปเที่ยวฟรีทริปหน้าอ๋อไม่ใช่ออสเตรียลพบุรีโอ้นี่แต่พูดจริงๆนะไอ้ทริปอย่างนั้นน่ะไปยุโรปที่เขาดาดดื่นที่ไม่ใช่ออสเตรียนี้นะคุณไปซื้อที่ไหนก็ได้แต่ลพบุรีเนี่ยหาไม่ได้นะเพราะว่ามันอยู่ที่คนที่ไปด้วยเวลาแจกไปลพบุรีเวลาขายไปออสเตรียออสเตรียเห็นก็ได้อ่ะดูพูดงี้ได้ไงเอ้าก็พูดตรงๆอ่ะเห็นก็ได้อ่ะพี่ถ้าลองแจกแบบลพบุรีนะแล้วเวลาขายไปออสเตรียพี่จะเรียกว่าอะไรทำบุญสุนทานเหรอจ๊ะเขาเรียกมูลนิธิว้ายจะไม่ใช่สภากาชาดจะมานั่นแหละค่ะก็อันนี้ก็เป็นตารางการเดินทางเป็นกิจกรรมของเรา CSR ของเรานะฮะทุกอาทิตย์เลยนะจะเปลี่ยนเป็น Blue Sky Tour แล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเอาละค่ะกลับมาที่ข่าวของเรานะคะวันนี้เนี่ยเรามีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของมาดูเรื่องบิ๊กบันที่รายงานไปแล้วว่าเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้รับการ okay. ต่อรอง okay. ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีแทนยิ่งลักษณ์ถ้าหากว่าทำให้กระบวนการปองดองสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ทักษิณกลับมาส่วนคุณอภิสิทธิ์ก็พูดถึงกรณีการฟื้นกลุ่มวาดะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยมีบิ๊กบังเป็นแกนนำเนี่ยนะคะบอกว่าก็ไม่ได้ยินข่าวนี้เลยเพียงแต่ว่าถ้าหากบิ๊กบังเป็นแกนนำก็จะทำให้คนนั้นเข้าใจชัดเจนดีขึ้นว่าคุณสนธิบุญยรัตน์กลิ่นนั้นต้องการอะไรแล้วก็มีท่าทีอย่างไรแล้วก็เป็นใครแล้วก็มีความสัมพันธ์อย่างไรกับทักษิณสุกันโนมาทาอดีตส.ส.ยะลากลุ่มวาดะพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้เขาได้พูดถึงเรื่องกระแสว่าจะฟื้นกลุ่มวาดะขึ้นมาใหม่นะคะเขาบอกว่ามีกระแสข่าวกลุ่มวาดะซึ่งแยกตัวไปอยู่กับมาตุภูมิของคุณพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นหารือกันเพื่อจะกลับเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ไปแพ็คกับพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณสุกโนมัทธาบอกว่าขอยืนยันว่ากลุ่มวาดะในเพื่อไทยยังไม่มีการเจรจาหรือพบปะกับนัทมุดีนอุมาซึ่งวันก่อนโดน M19 ถล่มบ้านนะคะแต่อนาคตเนี่ยจะร่วมงานกันอีกหรือไม่ต้องอยู่ที่การหารือกันระหว่างวันมูฮัมหมัดนอมาทาแกนนำกับพลเอกสนธิกับคนอื่นๆเขาก็ยังแสดงความคิดเห็นเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยทำได้ผลมากเลยทั้งปราบยาเสพติดป้องกันเหตุแม้จะทำให้เต็มที่ก็ต้องปรับปรุงการข่าวเพื่อจะได้ทำให้ความปลอดภัยและทรัพย์สินประชาชนดีขึ้นเท่าที่อีชั้นฟังมาคำสัมภาษณ์และอ่านรายงานให้ท่านผู้ชมฟังดังนี้แล้วก็จะสรุปได้ว่าข่าวการฟื้นมาดะใหม่นั้นเป็นเรื่องจริงและจะไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยนั้นก็จริงยิ่งกว่าถ้าลองแบ่งรับแบ่งสู้ตอบแบบนี้เอาไม่เอาจะเดินนะตัด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 แล้วชมเงี้ยชัวบอกว่าไม่ยังจริงเลยชัวอึ้งอึ้งนี่ก็จริงแน่นอนใช่ค่ะวันนี้นะคะรัฐมนตรีกลาโหมพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตพร้อมด้วยปลัดกลาโหมแล้วก็เสนาธิการทหารบกแล้วในแม่ทัพในกองทั้งหลายลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อตรวจสอบเหตุระเบิดค่ะเขาบอกว่าเขาจะไปตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ไปดูว่าสาเหตุการระเบิดนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรมาอย่างไรแต่เขาก็ยังยืนยันว่าทักษิณนั้นไม่ได้ไปร่วมเจรจากับขบวนการพูโลแล้วนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ไปก็ยังปฏิเสธอยู่แม้ว่าในโลกโซเชียลมีเดียจะเผยแพร่ภาพที่มีทวีสอสองตัวเบลอเลยอ่ะโอ้ชัดเจนจ้าจ้ามีไหมอ่ะเอาขึ้นมาดูหน่อยของผมยังมีเลยนะฮะรัฐมนตรีกลาโหมค่ะเมื่อไปลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเนี่ยนะคะก็ได้เริ่มต้นการเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแล้วสั่งกำชับแกสั่งกำชับอ่ะอย่าให้มีระเบิดในพื้นที่เขตเมืองอีกเป็นอันเด็ดขาดทำได้สั่งได้ด้วยเนาะ
นะแล้วก็แกก็แสดงท่าทีว่าไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะไปพูดแล้วก็บอกว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีอ่ะนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเพื่อไทยบอกว่าการที่ประชาธิปัตย์ออกมาปูดว่านายกทักษิณกับนายกไอ้นายกอดีตนายกทักษิณกับนายกยิ่งลักษณ์2คนพี่น้องควงคู่กันไปเจรจากับโจมใต้นั้นเนี่ยเป็นการโยนบาปทางการเมืองไม่มีเรื่องอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงค่ะหน่วยงานความมั่นคงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของที่เกี่ยวพันกับสอบต.ก็บอกว่าต้องมีการยกระดับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะฮะเอาบริษัทที่มีคุณภาพและบุคลากรที่เชี่ยวชาญนั้นมาเพิ่มเติมขึ้นหลังจากเกิดเหตุระเบิดโรงแรมใหญ่อย่างรีการ์เด้นในหาดใหญ่ซึ่งก็ทำให้ธุรกิจหมื่นล้านพังในพริบตาเลยล่ะค่ะนายกเทศมนตรีหาดใหญ่คุณไพรพัฒโนบอกว่าแนวคิดเฉลิมในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ที่จะตั้งศูนย์เพื่อแก้ปัญหาภาคใต้โดยตรงโดยเชิญฝ่ายค้านกับรัฐบาลมาร่วมมือกันนั้นคุณไพรพัฒโนบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องจริงใจซึ่งกันและกันไม่มีการเมืองและเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนั้นได้มันก็จะทำงานด้วยกันได้เพราะต่างฝ่ายต่างมีข้อมูลก็เอามาร่วมกันแต่อย่าทำแบบฉาบฉวยซึ่งแกคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอส่วนการประเมินความเสียหายระเบิดจากโรงแรมรีการ์เด้นนั่นเนี่ยนะคะคุณไพรพัฒโนพูดว่าเราจะบอกว่ามันกี่บาทกี่สตางค์นั้นคงประเมินไม่ได้แต่เอาเป็นว่ามันรุนแรงมากกว่าน้ำท่วมในทุกๆครั้งของหาดใหญ่หลายเท่านักมันขนาดนั้นเลยนะฮะเป็นหมื่นล้านใช่ค่ะเจ้าของรถยนต์ซึ่งอยู่ในที่จอดรถชั้น1 2 3นะคะที่โดนระเบิดในรีการ์เด้นเนี่ยก็ต่างทยอยกันมาขอรับรถแล้วล่ะค่ะและสภาพรถเนี่ยเป็นร้อยคันเนี่ยนะคะก็บอกได้เลยว่าเห็นแล้วเนี่ยเจ้าของก็ออกจะตกอกตกใจกุมหน้าอกเป็นพลวันทีเดียวเพราะว่าสภาพรถเนี่ยไม่มีชิ้นดีเลยเยินไม่รับเย็บไม่ใช่งงไปเลยนะคะแล้วก็ความคืบหน้าเรื่องรีการ์เด้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จับตัวนายลุชลันใบมะนายเสรีแวร์มามุผู้ต้องสงสัยที่มีลักษณะคล้ายชายในกล้องวงจรปิดแล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ยืนยันว่า เรื่องที่จับกุมอีก2คนเพิ่มเติมนั้นเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการเช็คข่าวกันอยู่นะคือถ้าเจ้าหน้าที่พูดแบบนี้แปลว่าจับกุมได้แล้วแต่ว่ายังไปจี้ไขเขาไม่ได้เท่านั้นเองนะแล้วก็สุดท้ายนะคะตำรวจมั่นใจค่ะสองมือระเบิดหาดใหญ่จากภาพวงจรปิดคือเสรีแวร์มามุและลุสลิมใบมะส่วนสองผู้ต้องหาสงสัยที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้เมื่อวานนี้เนี่ยส่งไปสอบสวนที่ค่ายสิรินธรแล้วก็ตำรวจภาค9เรียกประชุมหัวหน้าสถานีตำรวจทุกฝ่ายทุกอำเภอเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์นะฮะในช่วงสงกรานต์แล้วเสริมนปภ.ทหารอีก1กองร้อยอ่ะนั่นแหละค่ะแล้วมีก่อนที่เราจะไปดูเรื่องสงกรานต์ซึ่งพี่กบเตรียมอยู่แล้วแล้วก็กำลังรับมีดไว้เลยก่อนที่จะไปถึงความคมคายและเกร็ดมากของกฤษณพงษ์เนี่ยเรามาดูเรื่องจราจรหญิง12คนที่เต้นกลางสี่แยกรณรงค์เรื่องการลดอุบัติเหตุนะคะน่ารักจริงๆถ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันเบากว่านี้หน่อยนะจะสวยมากเอาละค่ะจราจรหญิง12นายเต้นกลางสี่แยกรณรงค์เรื่องลดอุบัติเหตุค่ะสงกรานต์คือวันปีใหม่พี่น้องคนไทยละม่วนซื่นโฮแซวดีใจจะได้กลับบ้านแล้วไหว้พ่อแก้วแม่แก้วญาติโคติกาแฟนจามีของฝากของขวัญเลือกซื้อเลือกสรรตามที่เจ้าปรารถนาเล่ายาฉันไม่เสพไม่สนกลัวรถจะไปชนจนไม่ได้กลับมาสงกรานต์รถลากวักไขว่กินเหล้าเข้าไปก็อย่าได้ขับรถทุกปีมีข่าวปรากฏรถชนรถความถึงตายวายชีวาปีนี้ขอทีเธอครับท่านให้นึกถึงคนทางบ้านเขาคำนึงห่วงหารอพอญาติมิตรคืนกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตารถน้ำดำสงกราน
ขทุกครอบครัวความสุขทุกครอบครัวขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับก็ปลอดภัยสงกรานต์ปีใหม่ให้มีความสุขทุกคนเออรู้แล้วทำไมรถติดก็เต้นขวางแยกกันอย่างเงี้ยโอ๊ยทำไมหรอฮะหรอเล่นน่ารักดีนะอากาศร้อนๆรถติดอารมณ์จะดีขึ้นครับค่ะสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารนะคะเขาบอกคึกคักมากค่ะเริ่มแล้วคาร์บอนภาคใต้ไม่กระทบเลยเพราะว่ายอดจองที่ถนนข้าวสารเต็ม 100% แต่โอ้แต่ฮะอันนี้มาตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตะลึงมากกว่ายอดจองเต็มเพราะว่าช็อกมากกับโพล A-Back ครับ A-Back โพลบอกว่า 8% ของคนกรุงบอกว่าคุณค่าของสงกรานต์เนี่ยมองไม่เห็นไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเป็นไปได้ยังไงอยากทราบจังเลย 8.5 คนใน100คนนี่ไปถามตรงไหนเนี่ยมันมาไงอ่ะผมบอกแล้วกันนะต้นไม้เนี่ยมันต้องมีรากนะใช่คนไม่มีวัฒนธรรมเนี่ยก็เหมือนต้นไม้ไม่มีรากใช่ตายแน่นอนแล้วก็ต้องโค่นล้มในสักวันหนึ่งต้นไม้โตไม่ได้ถ้าไม่มีรากนะคนเราก็โตไม่ได้ถ้าไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันแล้วไม่มีอนาคตนะและแน่นอนที่สุดสงกรานต์เนี่ยเขามีเหตุผลคือปีใหม่ของไทยเป็นเดือนร้อนเขาถึงเล่นกันด้วยน้ำจะได้เย็นใจและน้ำก็เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดน้ำเป็นสัญลักษณ์ของการให้พรใช่ไหมเราเป็นเด็กก็ไปขอพรผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่ก็ให้โอวาทเด็กๆแล้วก็วันสงกรานต์เป็นวันที่เกี่ยวกับเรื่องของวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุด้วยก็กลับไปเยี่ยมบ้านได้เจอพ่อแม่พี่น้องนะถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญถามหน่อยว่าแล้วคุณเห็นว่าวันวาเลนไทน์สำคัญแค่ไหนมากกว่าวันสงกรานต์เชียวหรือใช่ค่ะวันเอาอยู่เนี่ยจะดีกว่าวันสงกรานต์ไปได้อย่างไรนะฮะงั้นจริงๆขอฝาก A-Back Pro ไปนิดนึงว่าช่วยตาม 8.5 คนใน100คนนี่มาให้ทราบหน่อยละกันแต่ว่าก็ยังดีฮะในส่วนที่ดีนะครับก็บอกว่า 77.1 รู้สึกถึงคุณค่าของการจัดกิจกรรมมากถึงมากที่สุด 14.4% เนี่ยไม่แน่ใจแต่ 8.5 บอกว่าไม่รู้สึกถึงคุณค่าถึงไม่มีคุณค่าเลยของการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์โอ้ฉันแบบท่าทางจะออกมาจากรูกระบอกไม่ไผ่อะไม่อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ปองคิดนะคะพี่กบปองคิดว่าคือประเพณีสงกรานต์บ้านเราในปัจจุบันนี้มันเพี้ยนมันเพี้ยนมันเพี้ยนเหมือนอาหารไทยอ่ะอาหารไทยเดี๋ยวนี้หวานกันอย่างเดียวเลยสงกรานต์เดี๋ยวนี้ก็สาดน้ำเป็นสนุกอย่างเดียว wall to wall สนุกกันอย่างเดียวเกินขอบเขตอย่างเช่นอย่างเช่นที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยกูก็เน้นแต่สาดกันเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงโอ้เป็นปี๊บเป็นถังเลยนะแล้วก็ฉีดกันจากบนรถลูกตาแทบปลิ้นอะลักษณะของสงกรานต์ที่คือเข้าใจเลยทำไมคนถึงแบบว่ามันไม่มีคุณค่าพ่อพี่จะหาคุณค่าได้จากไหนอะพี่เอารถกระบะคันนึงพี่เอาถังน้ำมันใส่ขึ้นไปแล้วพี่ก็ถือขันคนละใบปืนแล้วก็ปืนแล้วก็สาด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 แล้วก็ปืนฉีด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 แล้วปืนไม่ใช่ปืนธรรมดานะบาสูก้าปืนอัดเดี๋ยวนี้มันบาสูก้าปืนอัดลมบึ้ง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 แล้วก็น้ำแข็งเฟี้ยงกันนะฮะโดยแล้วคนเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเล่นสงกรานต์อันนี้รวมไปถึงการเต้นแบบปลดกระดุมที่สีลมหรือเปล่าใช่พอเต้นเต้นเต้นพอเมาได้ที่เพื่อนบอกอ่ะแก้ผ้าหน่อยกูก็แก้ผ้าโชว์ใช่ไหมก็แปลว่าคำถามนี่มารัดกลุ่มนะว่าคุณเห็นคุณค่าของกิจกรรมสงกรานต์แบบดั้งเดิมหรือไม่หรือกิจกรรมสงกรานต์แบบใหม่เนี่ยมีคุณค่าหรือเปล่าต้องแยกกันการประกวดนางสงกรานต์เนี่ยมันก็เป็นการประกวดของแบบว่านางงามร้อยเวทีนางงามวิ่งรอก ถูกต้องคือมันไม่ได้เอาคนในชุมชนนั้นเนี่ยมาจัดกิจกรรมสงกรานต์กันจริงๆเขาเหมือนรู้จักลูกสาวแต่ละบ้านใช่ไหมลูกสาวแต่ละบ้านแล้วก็เอารุ่นนี้ใครสวยคาดหัวกะทิมาแล้วก็หัวกะทินี่ทุกจังหวัดเลยส่งไปป้าแดงแกประกวดมิสยูนิเวิร์สนะใช่ไหมคะใช่
ทีนี้แบบงานสงกรานต์มันกลายเป็นแบบงานเพี้ยนไปแล้วอ่ะนะแล้วก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะพอสงกรานต์ปุ๊บนะเราก็จะนั่งกินเหล้ากันหน้าบ้านเนี่ยเพราะได้หยุดยาวนี่เราก็กินเหล้ากินไม่กินเหล้านี่เราเต้นแบบนี้นี่แหมถูกใจฉันจริงๆเลยเห็นมั้ยอัญชลียังชอบเลยอ่ะนี่ไงเห็นป่ะนี่ไงนี่คือสงกรานต์นี่คือ 8.5% ที่เขาว่าไม่มีคุณค่าถูกมั้ยแล้วถามว่าไอ้งานแบบนี้มันมีคุณค่าตรงไหนอ่ะไม่มีเออก็ถูกเขานะถอนคำพูดเออแกก็เมานะแล้วแกก็เอาแป้งสลินสอพองเนี่ยใส่ไถ่ถังนะแล้วแกก็ไปลาดกันแล้วแกก็ไปป้ายนมผู้หญิงป้ายหน้าเขาไปจับของสงวนเขาแล้วแกก็เมาเหล้าแล้วแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วแกก็เป็นเด็กแว้นแล้วแกก็สกอยอ่ะแล้วทุกปีของสงกรานต์ในกรุงเทพกทมเนี่ยถนนโล่งใช่ไหมเพราะเราไปต่างจังหวัดกันใช่ไหมมันก็จะเป็นที่ของไอ้สกอยไอ้แว้นเนี่ยมันจะวิ่งออกมาแข่งกันเต็มเมืองเต็มเมืองเลยแล้วถ้าใครไปหือกับมันนะมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาถีบรถเราฉันเลยบอกว่าเออแกเดี๋ยวแกมาเจอพี่ภูฉันหน่อยเถอะงานนี้แกเจอบาสุก้าแกเจอบาสุก้าแล้วแกจะไม่เจอกระสุนน้ำนะแกเจอกระสุนจริงใช่โหดพอกันเลยเนี่ยแกเจอกระสุนจริงแล้วพี่คิดดูนี่คือสงกรานต์หรอนี่คือสงกรานต์ใช่ไหมแล้วพอพี่เมาแล้วทุกที่เลยนะนี่แล้วจะต้องเต้นกันท่านี้แล้วเดี๋ยวนี้นะท่าฮิตมากไม่รู้ว่าท่านี้ทำไมมันถึงได้อมตะนิรันดร์ท่าคันหูอ่ะใช่ใช่แล้วจะต้องแบบเป็นท่าเดียวเลยนะเต้นกันท่านี้อย่างเดียวเลยทุกที่เลยแล้วทุกร้านเลยนะจะต้องเอาสายยางลากออกมานะแล้วเมากันเต็มที่อย่างเงี้ยแล้วก็เขยฝรั่งนะในอีสานเนี่ยเต็มเลยนะถนนข้าวเหนียวเนี่ยเนี่ยท่าเนี้ยคลานเออเนี่ยท่านี้มันมาจากไหนอะพี่มันมาจากไหนอะที่ขอนแก่นก็ถนนข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเหนียวเปียกข้าวเหนียวมูนอะไรของเขาอะมีข้าวข้าวเขาเต็มไปหมดข้าวปุ้นอะไรหมดเออข้าวปั้นข้าวปุ้นข้าวหลามทุกถนนสายเข้าๆต่างๆเหล่านี้ในวันสงกรานต์เนี่ยมันจะมีแต่ดาวเต้นดาวโป๊เมาเหล้าดินสำพองน้ำแข็งและน้ำสาดกันเข้าไปสาดกันเข้าไปประเพณีอยู่ตรงไหนสมัยก่อนเนี่ยพอถึงวันสงกรานต์เราจะไปทำบุญตักบาตรใช่ไหมทำบุญตักบาตรเราถือว่าเป็นเริ่มต้นถึงวันปีใหม่ใช่ไหมฮะเราไปทำบุญตักบาตรเราใส่เสื้อลายเพราะว่าเป็นฤดูร้อนใช่ไหมเราเอาพวงมาลัยดอกไม้สายของคอเราไปรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ขอสิ่งขอพรซื้อผ้าใหม่ไปให้พ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราเอาผ้าใหม่ไปนะให้เขาเปลี่ยนผลัดวันสงกรานต์วันปีใหม่แล้วเราก็ทำบุญแล้วก็ส่งพระที่บ้านเราส่งพระพ่อแม่เราใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไปวัดแล้วก็ไปกอบพระทรายคือเจดีย์ทรายคือเอาของออกจากวัดไปเดินเหยียบทรายออกจากวัดมาแล้วเอาทรายกลับเข้าวัดไปแล้วก็มีเนี่ยดูหนังกลางแปลงเดินเล่นชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์หรือเลิกมันด้วยกันแค่สาวน้อยตกนาอะไรอย่างเงี้ยทุกป่ะเราก็แบบว่าเราก็อย่างนี้แล้วเราก็ถือขันไอ้ขันข้าวเราเนี่ยตักบาตรเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมเราก็ใส่น้ำล้างเศษเอาให้นกให้กากินเราก็ตักน้ำหอมๆหยดน้ำอบนางลอยลงไปหน่อยนึงวายตายแล้วพระอาทิตย์มาแอบปะแป้งจับแก้มกันเล็กน้อยจ้ะแต่ทำไมเว้นอัญชลีตลอดเวลาเลยจะ50อยู่แล้วเนี่ยก็ผมว่าต้องฝากไว้นะตรงนี้เป็นเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมจริงๆนะแล้วไม่ใช่ใชแค่เป็นเอาน้ำไปพ่นที่เชียงใหม่ให้หายร้อยแต่ว่าเป็นเรื่องระยะยาวที่ทำอย่างไรถึงวิญญาณของความเป็นสงกรานต์แบบที่ถูกต้องและวัฒนะเนี่ยให้กลับมากรุณาเพราะว่าทนเห็นไอ้เทศกาลสงครามบ้านละห่ำเนี่ยมานานมากแล้วกินเหล้ากินเหล้ากินเหล้าขับรถออกไปปึ้งปึ้งชนตายกินเหล้ากินเหล้าเวลาขับรถออกไปบึ้งบึ้งบึ้งตายบาดเจ็บสาหัสคนนี้เป็นอัมพาตจิโกตีกันจิโกตีกันตุ้ง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 ยิงตายมาจับนมแฟนเขาใช่เด็กแว้นเด็กแว้นทะเลาะกันแป๊บ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 สงกรานต์ทุกปีขอโทษนะถ้าหากว่ายิงคนตายแล้วไม่ผิดฉันจะตั้งบาสุก้าแล้วยิงปึ้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 งกับพี่ภูคนละกระบอกกับฉันเลยปึ้ง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 แกมาเลยแกมาเลยร้อยสองร้อยคันแกมาเลยแกรีบมาเลยแกบิดให้เต็มที่เลยนะเพราะเดี๋ยวแกจะไม่ได้บิดอีกต่อไปนึกออกป่ะที่เราทำแบบนั้นไม่ได้เราก็ได้แต่แบบว้ายตายแล้วมันแฟนมาแล้วเว้ยไปนี้แล้วนี้อัญชลีกลัวด้วยเหรอปิดประตูพี่หนูนะคนเนี่ยสวยสะพรั่งที่สุดเนี่ยอายุเท่าไหร่18สาวน้อยแรกแย้มฉันเดินจากบ้านไปถึงวัดนอกฉันเดินกลับมาตัวแห้งผากอ่ะฉันเดินผ่านนะเดินผ่านนะสามแยกที่เขาฉีกกันแบบบึ้มๆๆเลยนะพอฉันเดินปุ๊บทะเลแหวกเลยใช่ไหมมันชุดเป็นทะเลแหวกทุกคนแหวกแล้วหันหลังฉันเดินไป39ฉันเดินถอย39ฉันเดินไป39ถอยมันยังหยุดนิ่งอยู่เลยอย่าไปยุ่งกับอย่าไปยุ่งกับเจ๊แกอย่าไปเจ๊แกเดี๋ยวแกเอาตายเดี๋ยวแกเล่นด้วยอย่าไปเล่นหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวแกเล่นด้วยเดี๋ยวแกไม่กลับเดี๋ยวแกไม่กลับเนี่ยคือเราเข้าใจเลยไงที่มันไม่เห็นคุณค่าก็เพราะมันไม่แทบจะไม่มีคุณค่าพับประแดงอะ
เป็นสงกรานต์ที่สวยงามมากแล้วเขาช้ากว่าเรานิดนึงมอญก็มีเล่นซาบ้าใช่ไหมแล้วแต่งชุดไทยหมดเลยนะเขาจะแต่งชุดไทยทั้งเมืองพระประแดงถือขันเงินเขาจะใส่ชุดจุงกระเบนแล้วก็จะมีผ้าพาดผู้หญิงจะนุ่งผ้านุ่งรามันผู้ชายก็ผู้ชายก็แต่งนะเป็นเสื้อคอกลมแล้วเขาจัดงานจุงกระเบนและเช้าเขาตื่นมาเขาจะไปนั่งเล่นให้ผู้ชายแบบโยนซาบ้าใส่อ่ะตึงทอยซาบ้าทอยซาบ้าทอยซาบ้าโยนซาบ้าเหมือนเกวียงปึกทอยซาบ้ามาเป็นเมียฉันอยู่นี่ปึกให้มึนแล้วก็ลากกลับบ้านน่ะน่ารักมากแล้วทำบุญกันปล่อยนกปล่อยปลาในน้ำใช่ปล่อยนกปล่อยปลาจะมีภาพทุกปีเลยนะใช่แล้วก็ประกวดนางสงกรานต์แล้วใครที่ได้ก็จะขึ้นได้ขึ้นรถแห่เขาก็เป็นคนในสังคมที่รู้จักกันชาวมอญใช่ได้ขึ้นรถแห่แล้วก็แบบว่าเป็นนางสงกรานต์นั่งไปฉันใฝ่ฝันมากฉันจะเป็นนางสงกรานต์ปีนี้นางสงกรานต์ต้องนอนลืมตามาเอาไว้กินนรีกิมิทาเทวีกิมิทาเทวีนอนลืมตาบนหลังควายอ่ะอ๋อฮะขาดไหมฮะมีเยอะเลยค่ะยืมเนี่ยแหละค่ะเข้าใจพี่กบน้องเข้าใจน้องเข้าใจเลยเพราะว่าถ้าลองเราทำอย่างนี้กันต่อไปเนี่ยไม่แคล้วว่าสงกรานต์เรามันก็ไม่ต่างจากเราเต้นลูกสาวอ่ะนึกออกป่ะแล้วเดี๋ยวนี้เขยฝรั่งนะเรามาสงกรานต์มากเลยจะได้เห็นหญิงไทยแบบเต้นลูกสาวกันแบบตึ้งตึ้งตึ้งระห่ำกันนะคืนระห่ำไอ้ที่ดีก็มีไงอย่างเช่นเนี่ยพระประแดงสุโขทัยเหลือน้อยมากนะสุโขทัยลอยกระทงพูดตามตรงอย่างที่เชียงใหม่ในรอบคูเมืองเองก็เป็นแบบเมื่อกี้ซะอย่างส่วนมากแล้วก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงพอเย็นๆก็เริ่มเมานะฮะกราบแล้วเชียงใหม่ช่วยกรุณาทำเชียงใหม่ให้เป็นเชียงใหม่หน่อยเถอะเจ้าหน่อยนะเขาเป็นเมืองที่งดงามเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยนะเออแล้วก็แบบว่าคือเราไม่แพ้ใครเลยอ่ะแต่เราทำตัวเหมือนเอามีดกรีดหน้าตัวเองอ่ะให้เสียสวยอ่ะนึกออกป่ะเออจริงให้สิ้นสวยแล้วดูหลวงพระบางสิว่ากลัวจะสวยเกินไปแล้วดูหลวงพระบางสิโอ้โหแอนละแน่สางงามงดใช่อะละนะคะก็จากสงกรานต์ตำรวจช่วงสงกรานต์เราว่านี่เรื่องสงกรานต์กันนะคะสงกรานต์เนี่ยตำรวจบอกว่าไม่หวั่นเลยก่อการร้ายช่วงสงกรานต์เพราะฉะนั้นปลดระมัดระวังชีวิตนะคะเพราะตำรวจบอกว่าไม่หวั่นเนี่ยแปลว่าแปลว่าควรจะหวั่นมันเอาแน่มันเอาแน่ชวนภูมิโอ้ยฉันกลัวนี่คือนี่ไปนี่จะไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผมต้องไปผจญกับเพราะว่าสุวรรณภูมิมีผู้โดยสาร 1.54 แสนคนต่อวันผมจะต้องเป็น1คนนั้นในวันนี้ต้องไปกี่โมงอ่ะพี่เครื่องออกกี่โมง5ทุ่ม5ทุ่มเพราะฉะนั้นต้องไปแล้วบ๊ายบายเพราะฉะนั้นสวัสดีอย่าช้าอยู่ใหญ่ไปแล้วขอลาแล้วพี่กบจะไปเกาหลีคืนนี้คืนนี้ไปเกาหลีใต้เกาหลีเหนือไปไม่ได้ระวังนะอีตาคนนี้อีตาจำได้ป่ะเขามีข่าวว่ายิงเป้าอ่ะแต่ใช้รถถังยิงอ่ะเพราะว่านายพลกลุ่มนี้เนี่ยเป็นนายพลที่ทำท่ากระด้างกระเดื่องต่อเขาวันที่พ่อเขาตายทำยังไงอ่ะพี่ขาบ้าไปอ่ะจำไว้เลยนะถ้าคุณอยู่ในโลกเผด็จการคุณจะเจอแบบนี้อ่ะพ่อเขาตายอ่ะเขาจัดงานศพท่ามกลางอากาศเย็น4องศาทักษิณกลับมาก็เป็นเราล่ะ4องศาพี่กบ4องศาหนาวมากหนาวมากอ่ะให้คนไปยืนแบบยืนเคารพศพอ่ะแล้วเขาป้องกันได้ไอ้อันนั้นป้อปกันดาถ้าเมื่อสาบแช่งจะตายพี่เขาจะเอาคนที่ร้องไห้เนี่ยตัดออกตัดออกจำได้แล้วเขาบอกว่าข้อหาที่เอาไปยิงทิ้งเพราะว่าร้องไห้ไม่ฟูมไฟเพียงพอหนึ่งในพลเหล่านี้ไม่ฟูมไฟเพียงพอและสองทำท่าเหมือนแบบก็กูหนาวกระด้างกระเดื่องมันบอกกระด้างกระเดื่องแต่จริงปองว่าหนาวอะหนาวปากพี่แล้วไม่ได้ยืนธรรมดานะยืนสิบกว่าชั่วโมงบ้าไหมอะในอากาศข้างนอกสี่องศาใช่ลมพัดคือธรรมดาเนี่ยนะเราแค่เปิดประตูบ้านเราแล้วจะเดินขึ้นรถเนี่ยเราจะตายอยู่แล้วสี่องศาผมไม่เลือกกำเดาไหลเลยใช่ไหมแต่นี่สี่องศาไปยืนแล้วลมบู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 เนี่ยตายนี่คุณพี่ทีนี้พอแกเนี่ยนี่ก็เรียนสวิตนะงานเสร็จแล้วแต่หน้าแกเต้าหู้มากเลยอ่ะขอโทษนะ ทีนี้แกก็มาถึงแกก็เป็นประธานาธิบดีน้อยเป็นจักรพรรดิน้อยคนต่อไปที่เกาหลีเหนือแกก็จำได้เลยว่าใครกระด้างกระเดื่องบ้างใครร้องไห้ไม่ฟูมไฟพอกับพ่อชานบ้างแต่แกผมทรงประหลาดมากนะขออนุญาตช่วยมาเกศสยามหน่อยได้ไหมเราพูดปั๊บเขาก็ไปหาอะไรมาให้เราทำนะเก่งมากเลยอ่ะเขาก็เลยไปเอาในพล 4-5 คนเนี่ยต้องร้องไห้อย่างเงี้ยต้องร้องไห้อย่างเงี้ยคือเอาไหมอ่ะฉันร้องได้นะฉันน่ะถ้าจริงๆแล้วถ้ายังมีนางร้องไห้อยู่ฉันทำได้นะเขาก็ไปเอาในพล 4-5 คนนี้ที่ดูเหมือนกระด้างกระเดื่องจับมามัดไว้ข้างหน้าพี่เอารถถังยิงยิงเป้าด้วยรถถังอ่ะคิดดูให้เป็นจุนแหลกไปไม่เหลือซากอ่ะมันบ้าไหมไอ้ตีเนี่ยใครเป็นเมียมันตายกุ้มใจตายเลยอ่ะ
แต่เอามาเป็น first lady เอามาแต่แกน่าตลกมากนะพี่น่าแกตลกมากอ่ะล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเสร็จแล้ววันนี้ใครจะไปสุวรรณภูมิแต่พี่กบไปเกาหลีใต้กลับมาถึงคืนวันอังคารแล้วก็วันพุธทำเทปไว้บางส่วนให้เรื่องของข่าวที่ไม่ค่อยร้อนทำเทปไว้บางส่วนเพราะว่ามีสดด้วยอ่ะแต่สนุกสนุกมากมีสดด้วยส่วนจะเป็นวันเวลาใดเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเรามีงานพระราชพิธีนะคะเรามีงานพระราชพิธีเนี่ยเราอาจจะมีการขยับโปรแกรมยังไงก็ติดตามประกาศจากรายการต่อไปแต่วันนี้สุวรรณภูมิเนี่ยมีคนเท่าไหร่นะใหม่ทีนี้ 154,000 คนต่อวันหมายถึงผมด้วยจะเป็น 154,001 คนแล้วล่ะอิบอายแน่กูเออแต่ว่าเขาบอกว่านี่เขาก็บอกว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยนะฮะเขาเตรียมไว้ว่าจะเป็นออโต้แชนเนลออโต้แชนเนลพี่คะแล้วพี่เราจะยืนขนดหางหน้ากันยังไงอ่ะพี่คือเมื่อก่อนเขาไม่ให้ยืนเส้นตรงใช่ไหมเพราะมันเยอะขดเป็นไส้ติ่งขดเป็นอย่างนี้คราวนี้พี่ต้องขดเป็นไอ้นี่พญาคงต้องซ้อนขึ้นด้วยเป็นอุนจิอ่ะซ้อนขึ้นเป็นพญานาคเป็นอุนจิเป็นสิงโตเวลาตุ๊ดจีนอ่ะแล้วเดี๋ยวจะรายงานข่าวไหมทราบแล้วเรียกพอข้างล่างผ่านไปแล้วข้างบนก็ตึ้งลงมานึกออกป่ะหล่นลงมาหล่นลงมาทีละชั้นทีละชั้นฟองดูช็อกโกแลตเพราะนั้นถ้าพี่ไปเครื่องออก5ทุ่มปกติพี่จะไปถึงที่นั่น3ทุ่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีคนไปเช็คอินที่แล้วใช่ไหมมีคนเช็คมีคนเช็คอินแล้วเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องไปเช็คอินใช่ป่ะพี่แค่ฝ่าการจราจรเท่านั้นเองแต่มันต้องฝ่าตม.ไงฝ่าตม.เพราะว่ามันต้องผ่านตรงอิมิเกรชันไอ้เช็คอินอีกเรื่องไอ้ตั๋วไม่คิวไม่ยาวไอ้ยาวตรงจะออกเนี่ยพี่ก็ทำแบบวงไอ้นั่นดิให้คนเขาลัดคิวไปแล้วให้พี่บ้องหูได้มั้ยเออพี่วงอะไรนะบอดี้สแลมพี่ทำแบบวงบอดี้สแลมดิให้คนเขาลัดคิวไปให้แล้วให้คนเขาด่าคนพ่อคนแม่เออแต่นี่เขาเตรียมแก้ปัญหาแต่ว่ามันเริ่มวันที่11ไม่ใช่วันนี้เขาบอกวันที่11จะมีออโต้แชนเนลเพราะว่าเป็นการตรวจหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยเนี่ยแบบอัตโนมัติผ่านไปด้วยความรวดเร็วไม่ทราบเหมือนก่อนจะเป็นยังไงขอบคุณค่ะมันเริ่ม11 11แต่ว่าเขาไปกันหมดแล้วอะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีใครอยู่แล้วมันไปเริ่ม11ทำไมไม่รู้ว่าท่านจะเริ่มวันนี้วะนะแต่อย่างไรก็ตามสงกรานต์ก็ยังมีข่าวดีๆให้เราได้ชื่นชมกันบ้างนะคะอย่างน้อยที่สุดเรื่องเงินสะพัดนะเรื่องเงินสะพัดเขาจึงเตือนได้ว่าให้ไปล่วงหน้าอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน้อยค่ะไปแล้วครับสงกรานต์เงินสะพัดเดียวดีนี่มีเรือน้อยนะเรือน้อยมีปัญหาไม่มีสงกรานต์เงินสะพัดค่ะแบงก์ต่างๆก็สำรองเงินทั่วประเทศกรุงเทพเนี่ย 40,000 ล้านกสิกร 2.9 หมื่นล้านค่ะคนไปต่างประเทศกันเยอะมากเลยช่วงสงกรานต์เนี้ยนะคะแล้วก็กปน.ก็คือการประปานครหลวงค่ะฉลองปีใหม่บริการน้ำดื่มและน้ำเล่นสงกรานต์ฟรีที่ไหนอ่ะฟรีไปทำยังไงน่าจะไหลต้องเอาไปลองออกมาใช่ไหมใช่ใช่เขาจะมีจุดทุกปีเลยค่ะเขาจะมีจุดแบบว่าลองเอาไปใช้ได้ไหมไม่สงกรานต์อ่ะเราไม่เทพี่ใช้ไงอ่ะเอาไปใช้ที่บ้านรดน้ำต้นไม้ซักผ้าล้างจานก็อาจจะไปเกาหลีเลยพี่จริงจะเอาอีกแหมดูนี้น้อยนิดหน่อยก็ต้องเอาประหยัดได้แต่ว่ายังไงก็ตามทีหนุ่มๆทั้งหลายที่กำลังรอเลือกกำเดาไหลกำลังรอเลือกกำเดาไหลนะฮะนางเอก AV ของญี่ปุ่นที่บิ๊กเนจากสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยนะฮะจะมางานที่บุรีรัมย์แน่ๆค่ะแล้วคาดว่านักท่องเที่ยวพร้อมจะไปกำเดาไหลเนี่ยนับแสนที่บุรีรัมย์คือนี่ไงมันทำให้ที่บอกว่า 8.5% ที่เขาไม่เอาใช่ไหมถูกต้องนี่ไงบุรีรัมย์นะเป็นอู่อารยธรรมนะอู่ศิลปวัฒนธรรมนะแต่ไม่มีปัญญาคือคนมันไม่มีการศึกษาไงไม่รู้ผู้นำไม่มีการศึกษาเนี่ยมันก็ไม่รู้ใช่ป่ะว่ากูจะหยิบจับอะไรขึ้นมาใช้ไม่รู้ว่าตัวเองมีรากอะไรที่ดีบ้างก็หยิบอะไรที่อยู่บนดินง่ายๆความดีของตัวเองยังไม่มีเลยไงจะไปรู้ได้ไงว่ามีอะไรดีเนี่ยเราแก๊งเอาดาวโป๊ดาวยั่วนี่มาซึ่งมันทำลายความมั่นใจของดาวยั่วเมืองไทยมากนะอย่างน้อยที่สุดปูปริยาก็ยังแต่ก็ไม่สามารถทำลายความมั่นใจของอัญชลีได้แม้แต่น้อยถูกที่นี่วันนั้นก็ยังบอกเลยยังบอกคุณเนวินชิดชอบเลยบอกว่าในขณะที่เราเนี่ยรู้จักกันมานานเนี่ยนี่เริ่มเสนอตัวแล้วพี่ไปเองในขณะที่เรารู้จักคืออันนี้เนี่ยถ้าไม่เรียกว่ารู้จักกันมานานไม่รักกันจริงไม่ไปให้นะหลังจากนั้นคุณเนวินก็รีบไปเซ็นสัญญากับนางเอกเอวีทันทีไม่แกสร้างกำแพงเลยปิดประตูเมืองประตูเมืองนะแล้วก็บอกว่าเออนี่ก็เป็นเรื่องของสงกรานต์และสงกรานต์และสงกรานต์นะคะเราจะพักกันสักครู่นึงค่ะ 18:39 แล้วนะคะโหวันนี้มีแต่คนแบบเข้ามาเรื่อยนี่มากเลยพิมเสนกับเกลือพิมเสนกับเกลือพิมเสนเนี่ยไว้ดมก็ได้พิมเสนกับเฮียอย่าไปแลกเขาบอกอย่าไปแลกพี่เอ็มอย่าเอาพิมเสนไปแลกกับกลัวแต่ว่าพิมเสนเราก็ไม่มี
เกลือเราก็ไม่ให้ เรามีแต่คุณอภิสิทธิ์กับสุเทพเราพร้อมแลกถ้าหากว่าเป็นสุถ้าหากว่าเป็นการแลกทักษิณชินวัตรเรายินดีเสียคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพ นี่ตัดช่องน้อยป่ะเนี่ยเรามีหนังสือมังมาไว้แทนตัวละ ใช่ถูกปะเราแลกเอาไปให้คุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพติดคุกไปถ้าหากว่าจะเอาคุณทักษิณติดคุกไปด้วยเราจะให้ติดคุกไปแล้วเรามีหนังสือเอาไว้แทนใจครับ400กว่าบาทเกือบ500บาทซื้อกันได้แต่โอ้โหแต่เห็นไหมอ่านแล้วต้องบอกถ้าหากว่าซื้อหนังสือมองมาร์กจาก Blue Sky เนี่ยนะคะเอาขึ้นเบอร์เบอร์มาเลยจะได้รับลายเซ็นทุกเล่มเซ็นสดสดทุกเล่มเลยคุณอภิสิทธิ์บอกถามกรูหรือยังคุณ จะเอาลายเซ็นถามกรูหรือยัง ไม่รู้ว่ายุบสภาถามกรูหรือยังแล้วเก๋เนาะให้กรูติดคุก แต่ว่าจริงเรื่องจริงเรื่องจริงอ่ะเพราะถ้าคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพติดคุกแล้วเอาคุณทักษิณติดคุกได้ด้วยเรายินดีเรามีหนังสือเอาไว้ให้ท่านดูต่างหน้าพร้อมลายเซ็นฉันไม่อยากจะพูดคำนั้นเลยดูต่างหน้าฉันไม่อยากจะพูดเลยว่าดูต่างหน้านี่ถ้าสั่งซื้อ10นาทีนี้โทรมาที่โทรเลยได้ลายเซ็นคุณอภิสิทธิ์ทุกเล่มได้ลายเซ็นคุณอภิสิทธิ์ทุกเล่มฉันเหมือนขายโอนามิโซนาโตเลยอ่ะไม่ต้อง10นาทีครับโทรมาได้ตลอดทุกเล่มได้รับลายเซ็นได้รับลายเซ็นเรามีอยู่เพียง500เล่มเท่านั้นที่จะมีลายเซ็นแล้วเดี๋ยวว่าถ้ามีพอคุณอภิสิทธิ์เซ็นเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะอัญชลีทาปากสีแดงแล้วจุ๊บไปให้ด้วยจุ๊บๆไปให้ด้วย2จุ๊บๆๆอย่าหนังสือฉันเปื้อนแกอย่าทำเสียของเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านั้นมีเรื่องหน้าร้อนความแล้งหมอกควันและพายุถล่มที่ศรีสะเกษสักครู่เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติค่ะ